สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาแห่งการนมัสการพระเจ้าของเรานะครับผมก็วันนี้เงียบอยากจะขอเชิญที่ประชุมทุกคนนะครับที่จะยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าของเราไปด้วยกันนะครับให้เราที่จะยืนขึ้นและยกพระนามของพระองค์ในที่สูงสุดครับผมยกพระนามสูงสุดโอ้ข้ารักจึงร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูทรงอยู่ภายในข้ายินดีพระองค์ช่วยให้รอดลงจากสวรรค์สู่โลกาสมแดงหนทางจากโลกาถึงกันเข็นชำระคนบาปจากกางเขนสู่อุโมงค์จากอุโมงค์สู่สวรรค์โอ้ข้ายกพระนามสูงสุดโอ้ข้ายกพระนามสูงสุดโอ้ข้ารักจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูทรงอยู่ภายในดีพระองค์ช่วยให้รอดลงจากสวรรค์สู่โลกาสมแดงหนทางจากโลกาสู่กางเขนชำระความบาปจากกางเขนสู่อุโมงค์จากอุโมงค์สู่สวรรค์โอ้ข้ายกพระนามสูงสุดลงจากสวรรค์ถึงโลกาสมแดงหนทางจากโลกาถึงกางเขนชำระความบาปจากกางเขนสู่อุโมงค์จากอุโมงค์สู่สวรรค์โอ้ข้ายกพระนามสูงสุดโอ้ข้ายกพระนามสูงสุดโอ้ข้ายกพระนามสูงสุดเราที่จะนมัสการพระเจ้าสาธุการพระนามของพระองค์ในทุกกรณีไม่ว่าพระองค์จะประทานสิ่งดีหรือระยะให้สิ่งร้ายเกิดขึ้นกับเราเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ให้เราที่จะไม่ลืมที่จะสาธุการพระนามของพระองค์สาธุการพระนามในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงามที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำสาธุการพระนามสาธุการพระนามเมื่อฉันลงในพื้นดินอ้างว้างแม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดารสาธุการพระนามทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญแม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามาฉันยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามเมื่อตะวันส่องแสงทอลงมาเมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปราชานาสาธุการพระนามสาธุการพระนามบนสถานเดินล้อมด้วยเสี้ยนน้ำจึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตามสาธุการพระนามทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญแม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามาฉันยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุ
าธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดทรงไถ่และทรงรับไปทรงไถ่และทรงรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปทรงไถ่และทรงรับไปทรงไถ่และทรงรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดที่ประชุมนั่งครับครับอยากจะเชิญชวนที่ประชุมนะครับที่จะรู้ว่าหลังจากเพลงเร็วแล้วเราจะใช้ช่วงเวลานี้ที่เราจะใคร่ควรถึงพระคุณของพระเจ้าของเราถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะฮะถึงความรักที่พระองค์มีให้กับเราแล้วก็สิ่งที่พระองค์ควรคู่ต่อคำสรรเสริญนะฮะความสว่างพระองค์เข้ามาในความมืดทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็นความงามที่ทำให้ใจข้ารักพระเยซูหวังจะได้อยู่กับพระข้าเข้ามานมัสการข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบข้ามาลองว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงงดงามสง่าทรงควรรับคำบูชาพระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้าจอมราชาผู้ราชาในที่สูงยิ่งทรงพระสิริในสวรรค์ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจทองทรงยอมยากจนเพราะรักเราข้าเข้ามานมัสการข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบข้ามาลองว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงงดงามสง่าสมควรรับคำบูชาพระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้าทุกทนเพียงใดเพื่อไถ่บาปครั้งที่บนกางเขนไม่มีวันรู้ทุกทนเพียงใดเพื่อไถ่บาปครั้งที่บนกางเขนไม่มีวันรู้ทุกทนเพียง
ใดเพื่อไถ่บาปค้างที่บนกางแขนข้าเข้ามานมัสการข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบข้ามาลองว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงงดงามสง่าสมควรรับคำบูชาพระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้าพระเยซูเราน้อมรับพระองค์ประกาศพระองค์เป็นราชาสถิตที่นี้อยู่ท่ามกลางพวกเราเรายกพระองค์นมัสการนมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์เชิญพระเยซูประทับที่นี้พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ประกาศพระองค์เป็นราชาสถิตที่นี้อยู่ท่ามกลางพวกเราเรายกพระองค์นมัสการนมัสการบัลลังก์พระองค์นมัสการนมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์เชิญพระเยซูประทับที่นี้นมัสการเป็นบัลลังก์นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์เชิญพระเยซูประทับที่นี้เชิญพระเยซูประทับขอบคุณพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในเวลานี้ผมอยากจะขอเชิญชวนให้ที่ประชุมที่จะสงบใจแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่เราได้กระทำผิดต่อพระองค์เป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์เสียพระทัยสิ่งใดก็ตามที่เราหวังว่าเราจะไม่ทำแต่เราก็ทำมันอยู่ดีขอให้เราที่จะวางไว้จะพอพระพักของพระองค์ทูลขอพระองค์ที่พระองค์จะทรงโปรดอภัยให้แก่ความผิดบาปของเรา
ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ใหญ่พระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้รักเรามากที่สุดพระเจ้าผู้เป็นต้นแบบแห่งความรักที่แท้จริงพระเจ้าข้าเราเป็นผู้อ่อนแอเราเป็นเพียงผงคลีที่พระองค์ทรงปั้นขึ้นมาระบายลงปานทำให้เรามีชีวิตขอให้พระองค์ที่จะทรงโปรดอภัยต่อบาปผิดของเราต่อการล่วงละเมิดของเราขอให้ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จะปกคลุมอยู่เหนือเราขอให้พระพรของพระองค์ที่พระองค์มีให้กับเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจะอยู่กับเราตลอดไปขอให้เราที่จะมีหัวใจที่ไม่ลืมพระองค์ขอให้เราที่จะมีความรักเช่นเดียวกับพระองค์ข้าพระองค์ขอฝากมอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราที่จะร้องเพลงบทเพลงต่อไปเหมือนเป็นคำทูลขอของเราที่เราจะมีหัวใจอย่างเดียวกับพระองค์ข้าหลักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์นำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนีไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์ข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักพิเศษชนีไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์ข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมั่นรักแท้ในรัก
งสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงการแบ่งปันพระวจนะอยากจะให้เราร้องเพลงนี้ให้เหมือนเป็นเพลงที่เราปรารถนาที่จะทำให้มันเป็นจริงได้อาจจะยังไม่จริงในวันนี้ในชีวิตของเราในวันนี้แต่ขอให้เรามีความหวังใจว่าเราจะทำได้ที่เราจะให้ทุกสิ่งที่เรามีวางไว้จับพร้อมพระพักของพระองค์ให้เราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยต่อพระองค์ให้เราที่จะฝากทั้งสิ้นของเราไว้กับพระองค์มีความไว้วางใจมีความหวังใจกับพระองค์ที่เราจะไม่ต้องโดดเดี่ยวและเดียวดายต่อไปทั้งชีวิตหมดที่ข้ามีข้าขอวางลงจำพ่อพระพักพระองค์ทุกความรู้สึกเจ็บปวดหรือชื่นชมยินดีหรือทุกข์ใจมอบไว้แด่พระองค์หมดทั้งชีวิตทั้งชีวิตหมดที่ข้ามีข้าขอวางลงจำพ่อพระพระกล่าวทุกความรู้สึกเจ็บปวดหรือชื่นชมยินดีหรือทุกข์ใจมอบไว้แด่พระองค์เจ้าข้ามอบเธอไว้ทั้งชีวิตทั้งหมดทุกสิ่งที่มีเพื่อเธอไว้ประสิทธิ์พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มีเพื่อสรรเสริญทั้งชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่พระพระทัยเจ้าข้ามอบชีวิตเธอไว้สิ่งที่เคยพบสิ่งที่เธอเจอทุกความต้องการและทุกความใฝ่ฝันทุกความหวังใจและในทุกแผนการและใจข้ามอบไว้แด่พระองค์เจ้าข้ามอบเธอไว้ทั้งชีวิตทั้งหมดทุกสิ่งที่มีเพื่อเธอไว้พระสิริเพื่อเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มีเพื่อสรรเสริญทั้งเป็นผู้ชาที่ขอพระทัยพระเจ้าข้ามอบชีวิตเธอไว้พระเจ้าข้ามอบชีวิตเธอไว้ครับก็ในช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะมีโอกาสได้ฟังการแบ่งปันจากอาจารย์สุดใจหรือป้าบีนะครับผมในหัวข้อรักที่กล้าแตกต่างนะครับผมเชิญครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องอาจจะตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องที่จะอ่านพระวจนะคำจากพระธรรมกิจการบทที่3ข้อ1ถึง10ไปด้วยกันนะฮะเมื่อพร้อมแล้วเราจะอ่านไปพร้อมกันนะครับ1 2 3วันหนึ่งขณะที่เปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย 3:00 นมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกๆวันค
คนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นเมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอนกำลังจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดคนนั้นก็จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองแต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงเดินเถิดแล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งหมดเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จำได้ว่าเขาคือคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารเขาทั้งหลายจึงประหลาดใจและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นครับผมขอบคุณพระวจนะคำที่มาถึงเราในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับแล้วก็ อยากจะรู้สึกดีใจที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้ให้กับพี่น้องนะคะวันนี้หัวข้อมีว่ารักที่กล้าแตกต่างแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าที่ได้ผู้นำได้นำเราอ่านไปแล้วนะคะในกิจการบทที่3ข้อ1ถึง10เพราะฉะนั้นอยากจะให้เรามีโอกาสได้ดูคลิปหนึ่งที่เขาเรียกว่า the simple acts of kindness เป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องการแสดงออกถึงน้ำใจและความเมตตาซึ่งเป็นในระดับธรรมดานะคะเราดูด้วยกันเลยค่ะใช่เลยค่ะThe simple act of kindness found me. A simple act of kindness saved me. A simple act of kindness brought me home. ให้เราสังเกตพฤติกรรมของการช่วยเหลือที่ธรรมดาว่ามีอะไรบ้างWell, I don't know if you could see there was a soul inside of me. If not for the kindness of a friend, well, maybe now you couldn't tell, but I'd be just an empty shell. If not for the kindnessผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักกันเลยนะคะแต่ยินดีที่จะจ่ายส่วนซึ่งคุณแม่จ่ายไม่ได long ago I would have thrown away my soul if not for the kindness of a friend well now and then I feel
the sting of almost losing everything. If not for the kindness of a friend, yeah. I know how dark a human heart can be out there, but now I know compassion was the only thing that could free me. I would be a lost and broken man if it weren't for the reaching of a hand. Yeah. I'd be on along what someone gave to me, a simple act of kindness found me, a simple act of kindness saved me. อันนี้เป็นคลิปที่ปรากฏใน YouTube นะคะแล้วก็คนที่ใส่เนื้อเพลงนั้นเขาก็พูดถึงว่านี่คือความเมตตาหรือว่าความมีน้ำใจที่ให้แก่กันอย่างธรรมดาธรรมดาในสังคมปัจจุบันนี้แต่ว่าต้องถามว่าเรายังเห็นกันอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เราอยู่หรือไม่หรือเราเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำเรื่องธรรมดาธรรมดาเหล่านี้บ้างหรือไม่ตั้งแต่ลุกให้คนที่คนอื่นที่มีความจำเป็นต้องนั่งนะคะข้าวของพลุงพลังนะคะเด็กผู้ชายที่ลุกให้กับผู้ใหญ่นั่งหรือผู้ชายที่ช่วยจ่ายให้กับผู้หญิงคนนั้นที่อุ้มลูกอยู่ในขณะที่เธอบัตรเครดิตเธอนั้นก็คือหมดอายุละและโดยที่ไม่หวังการตอบแทนยินดีที่จะจ่ายค่านมนะคะที่เธอจ่ายไม่ได้นะไม่รู้จักกันหรือแม้แต่แบ่งปันอาหารให้คนอื่นที่ขัดสนกว่านะคะยินดีและจะสละสิทธิที่พึงจะได้ให้กับคนอื่นแม้ว่าเขาควรจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธินั้นจอดรถเข้ามารอก่อนแต่เขาก็ยินดีให้กับผู้หญิงคนนั้นที่ดูเหมือนน่าจะวุ่นวายกับลูกของตัวเองที่อยู่เบาะหลังนั้นนะคะแล้วก็แม้แต่การระลึกถึงคนที่เราคิดถึงเขาและยินดีที่จะช่วยเหลือแม้แต่ส่งเงินให้กับเขาโดยที่ไม่ปรากฏนามถ้าเรียนถามว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยทำกันไหมคะในชีวิตที่ผ่านมาถ้าถามว่าบางคนบอกว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆนะคะในยุคนี้ที่เราจะทำสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่มันอาจจะดูยังมีอยู่หรืออาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่วันนี้เราจะมาดูจากพระวจนะของพระเจ้านะคะมาตรฐานของพระเจ้าที่บอกกับเราในการสำแดงความรักจะเป็นความรักที่แตกต่างจากทั่วไปอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วมันเป็นอย่างไรเราได้มีโอกาสได้อ่านในกิจการบทที่3ข้อ1ถึง10แล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์การอัศจรรย์ครั้งแรกที่อัครสาวกกระทำในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วหลังจากที่พระองค์ฟื้นแล้วได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วสาวกของพระองค์ก็รับพระมหาบัญชาก็คือเขารับพระราชทานฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณสุดแล้วจะต้องออกไปนะคะเริ่มจากที่เยรูซาเล็มไปยังแคว้นที่ใกล้เข้าไปอีกและไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก
อันนั้นก็คือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในกิจการบทที่3ข้อ1ถึง10แต่สิ่งที่อยากจะนำเรากลับมาดูว่าความรักที่กล้าแตกต่างเนี้ยมันแตกต่างจากความรักทั่วไปอย่างไรเรามาดูประการแรกด้วยกันนะคะเป็นความรักที่มีสายตาสงสารเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เมื่อกี้เราได้อ่านไปแล้วก็คือคนง่อยคนหนึ่งเกิดมาคือออกจากครรภ์มารดานี่คือง่อยเลยนะคะเขาไม่ได้พิการภายหลังเกิดมาเขาเป็นคนง่อยจนเขาอายุเกือบ40ปีแล้วนะคะในบัมพีได้บอกเขาเนี่ยจะต้องอาศัยความช่วยเหลือของคนอื่นที่จะต้องแบกหามเขาไปมาจากบ้านเนี่ยเพื่อมานอนอยู่ที่หน้าประตูงามซึ่งเป็นประตูหนึ่งในการที่จะเข้าไปสู่พระวิหารเพื่อไปนมัสการพระเจ้าของคนยิวและเขาจะนอนอยู่ที่นั่นทุกวันเพื่อความอยู่รอดเขาก็คือขอทานและทุกครั้งที่เขายื่นมือออกไปเพราะว่าเขาเดินไม่ได้เขามีแต่มือที่ใช้กันได้และปากที่พูดได้เขาก็ขอทานทุกวันเป็นเช่นนั้นเขาอยู่รอดได้ด้วยเศษเงินของคนที่เดินผ่านเข้าไปสู่พระวิหารซึ่งดูแล้วน่าสงสารมากและเมื่อที่ขณะที่ยอห์นเปโตรและยอห์นอัครสาวกได้เดินผ่านกำลังจะเดินผ่านเข้าสู่พระวิหารที่ประตูงามนั้นคนง่อยนี้ก็ร้องเสียงอันดังและขอทานจนสาวกทั้งสองคนต้องหยุดต้องร้องดังมากเลยนะคะถึงขั้นหยุดแล้วก็พูดคุยกับเขาดังนั้นอยากให้เราสังเกตนิดนึงค่ะว่าเปโตรและยอห์นได้มองเขาด้วยสายตาที่ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกละอายหรือหน้าสมเพชไปกว่าเดิมไม่ได้แสดงกริยาที่ดูถูกดูแคลนเราไม่ทราบว่าเมื่อเวลาที่เราเห็นคนขอทานตามสะพานลอยตามถนนหนทางที่เราเดินไปในที่สาธารณะไหมคะเวลาที่คุณเดินผ่านนั้นคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรส่วนใหญ่เราจะรู้สึกสปีดเร็วขึ้นนะคะจะเดินเร็วขึ้นเพื่อเดินผ่านเข้าไปให้เร็วบางคนอาจจะหยอดเหรียญไปหรือว่าบริจาคไปหรือว่าไปการให้กับเขาแต่ว่าส่วนใหญ่เรามักจะไม่สบตาคนเหล่านั้นที่เป็นคนที่ขัดสนแต่ว่าเปโตรกับยอห์นกลับมองดูชายคนนี้แล้วก็ไม่รู้สึกดูแคลนหรือสมเพชรำคาญหรือแค่เดินผ่านแล้วยักไหล่แล้วก็เหมือนกับฉันได้เห็นเธอแล้วหรือเหยียดหยามแต่กลับมองด้วยสายตาที่เพ่งมองดูชายคนนี้อย่างจริงจังถ้าหากเราดูแล้วสายตาของเปโตรและยอห์นเป็นสายตาเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ทรงมองดูชนชาติอิสราเอลเมื่อขณะพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ในมัทธิวบทที่9ข้อ36ได้กล่าวว่าเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็รู้สึกสงสารเขาด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงคำว่าสงสารนะคะในเวลาในคำนี้ในภาษากรีกมีแปลว่ารู้สึกสะเทือนใจไปถึงท้องรู้สึกสะเทือนใจไปถึงท้องอันนี้ก็แปลกดีนะคะเขาบอกว่าเพราะท้องเป็นที่ซึ่งคนคิดว่าเป็นศูนย์รวมของความรักและความสงสารเคยไหมคะที่เราสงสารใครสักคนแล้วเรารู้สึกว่ามันลึกๆข้างในเหมือนมีแรงแตะมันมีอะไรที่มันกระแทกที่ท้องของเราเหมือนเตะที่ท้องของเราจนมันจะจุกนิดๆแล้วเรารู้สึกว่ามวนๆนิดๆเพราะว่าเวลาที่เรามองดูคนโด
ด้วยความสงสารอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อคนอิสราเอลที่พระองค์ทรงมองด้วยเขาเป็นดังฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงไม่รู้ว่าคุณเคยมองดูใครสักคนหนึ่งแล้วเกิดความรู้สึกมวนที่ท้องหรือว่าถูกเตะที่ท้องไหมคะเคยไหมคะถึงขั้นอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเรียนเชื่อแน่ว่าถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์บางท่านที่นี่นะคะเรียนเชื่อว่าบางท่านมีประสบการณ์เลยค่ะเพราะคุณทนอยู่ไม่ได้คุณมองด้วยสายตาเดียวกับพระเยซูคริสต์คุณจะอยู่เฉยๆไม่ได้คุณไม่รู้สึกว่าเขาน่าสมเพชแต่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเวลานั้นเองเปโตรกับยอห์นก็ทนดูไม่ได้เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงมาในโลกนี้เพื่อพระองค์มาบอกว่าอะไรคะพระองค์ไม่ได้มาเพื่อประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วเพียงอย่างเดียวนะคะแต่พระองค์บอกกับสาวกว่าพระองค์มาเพื่อรักษาโรคพระองค์มาสำหรับคนป่วยที่ต้องการหมอพระองค์ต้องการมาช่วยคนที่ยากเข็ญนะคะแล้วก็ขัดสนที่ไม่มีใครที่เหลียวแลและพระองค์มาเพื่อคนเหล่านี้เรื่องเป็นความที่ดิฉันรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้มาให้กับคนดีเท่านั้นไม่ได้มาให้กับมาสำหรับคนรวยสำหรับคนดีคนที่ดูดีตั้งแต่หัวจนหลดเท้าแต่พระเยซูคริสต์มาเพื่อภารกิจที่สำคัญก็คือมาช่วยให้รอดและเมื่อเปโตรกับยอห์นมองดูด้วยสายตาเดียวกับพระเยซูคริสต์เขาทนดูไม่ได้ก็เลยในข้อที่สองก็ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างค่ะไม่ใช่แค่มองดูด้วยสายตาแห่งความรักที่แตกต่างเท่านั้นแต่ว่าเขาได้กล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีอยู่ในเวลานี้เราจะให้ท่านอ้าวไม่มีเงินและไม่มีทองจะให้กับคนขอทานแล้วจะให้อะไรอะคะเสื้อผ้าหรือเอาให้อาหารในเวลานั้นทั้งสองคนไม่มีเสื้อผ้าและไม่มีอาหารเพราะเขากำลังเดินเข้าไปในพระวิหารแต่เขาบอกว่าคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจงเดินเถิดอันนี้คือข้อ6กับข้อ8แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์นเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปโทมัสวอลเกอร์นะคะเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งของเขาบอกว่าด้วยอำนาจของพระเยซูคริสต์ที่รักษาคนง่อยให้เดินได้และผ่านทางมือของเปโตรที่จับมือขวาของคนง่อยและพยุงเขาให้ลุกขึ้นยืนและเดินได้ไม่ใช่แค่การรักษาโดยพระนามของพระเยซูคริสต์เท่านั้นแน่นอนเปโตรไม่มีอำนาจใดๆเปโตรถูกซักฟอกโดยผู้นักการศาสนาว่าพวกท่านรักษาชายคนง่อยคนนี้ให้หายโรคได้อย่างไรโดยอำนาจของใครอำนาจของท่านเหรอเปโตรบอกไม่ใช่โดยอำนาจของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธแต่สิ่งที่เราเห็นว่าความรักที่กล้าแตกต่างมีมากกว่านั้นไม่ใช่แค่รู้สึกสงสารเท่านั้นแต่เปโตรยื่นแขนของเขาและพยุงเขาขึ้นทันทีเพราะเปโตรรู้ว่าเมื่อเวลาที่คนคนหนึ่งมีความลำบากขัดสนมือของเขาย่อมจะมีพลังที่จะช่วยเหลือพี่น้องได้อย่างแน่นอนอำนาจแห่งการรักษามาจากพระเยซูคริสต์แต่พลังการให้กำลังใจและก็การช่วยพยุงมาจากมนุษย์ด้วยกันที่เราจะต้องลงมือกระทำและดึงเขาขึ้นมาเรียนไม่แน่ใจนักว่าเวลาที่เราสงสารใครเราอาจจะ
อวยพรเขาแล้วก็ขอให้เขาไปเป็นสุขขอพระเจ้าอวยพรคุณแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะบางครั้งมีคนมาขอในสิ่งที่เขาขัดสนเราอาจจะไม่พร้อมที่จะให้ฉะนั้นเราก็อาทิตย์บอกแล้วฉันจะอธิษฐานเผื่อบางคนโทรศัพท์มาหาเราด้วยความกลุ้มใจมีเรื่องเดือดร้อนแต่เราไม่พร้อมที่จะไปนั่งคุยกับเขาหรือไปหาเขาถึงบ้านแล้วเราก็ฟังเขาแล้วก็บอกแล้วเดี๋ยวฉันจะอธิษฐานเผื่อเธอนะมันเพียงพอไหมกับการกระทำที่เราทำได้มากกว่านั้นเราสามารถทำได้มากกว่านั้นไหมบางท่านก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องลงทุนลงแรงขับรถออกจากบ้านเพื่อไปหาคนคนนั้นเพื่อช่วยเหลือเขาในยามที่เขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือบางคนอาจจะต้องลงทุนด้วยการเมื่อมีพี่น้องเราขัดสนก็คือไปจับจ่ายซื้อของแล้วก็เอาไปให้เขาเพื่อเขาจะมีรับประทานได้สักมื้อหรือสองมื้อในเวลานั้นเราสามารถทำได้หรือไม่ที่จะพาคนเจ็บคนป่วยที่เขาอาจจะพอมีเงินในการจ่ายเวลาที่เขาเจ็บป่วยแต่เขาขาดกำลังใจในการไปหาหมอตามลำพังแล้วเรายินดีจะไปนั่งอยู่กับเขาด้วยเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ถือว่าทำให้เขามีความหวังที่จะลุกขึ้นสู้แม้จะเจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่สงสารไม่ใช่ด้วยสายตาแค่มองดูเท่านั้นแต่ต้องการการกระทำที่ลงไปทำบางสิ่งบางอย่างร่วมมือกับพระเจ้าของเราที่พระองค์จะทำงานผ่านตัวเราประการที่สามรักที่กล้าแตกต่างทำให้เรามากทำให้เราทำมากกว่าแค่รักก็คือรักที่ตัวตนในคนคนนั้นนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะเหตุการณ์ที่ประตูงามไม่ได้จบเพียงผู้ชายคนง่อยนี้หายแล้วก็เดินได้แล้วทำให้คนประหลาดและอัศจรรย์ใจเท่านั้นแต่คุณทราบไหมคะถ้าอ่านในกิจการบทที่3และบทที่4เราจะเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้ยืนเคียงข้างเปโตรกับยอนทุกช็อตทุกเวลาทุกซีนในการที่จะต้องถูกซักฟอกจากนักการศาสนาจากนักการเมืองที่เฉลียงโซโลมอนที่สภาของคนยิวเพื่อจะตอบคำถามว่าพวกคุณรักษาคนง่อยนี้ด้วยอำนาจของใครแต่ที่สำคัญค่ะเดนเชื่อค่ะว่าชายคนง่อยนี้ไม่ได้หายที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นคนที่น่าสงสารไปกว่านั้นเขาเกิดมาก็ง่อยไม่มีใครเห็นคุณค่าก็ได้แต่อุ้มไปแล้วก็อุ้มมาเขาก็อาจจะมีพอมีเศษเงินที่จะซื้ออาหารกินไปวันๆเท่านั้นเองตัวตนของเขาดูด้อยค่ามากแต่พระเยซูคริสต์ได้ทรงรักษาเขาที่ร่างกายก่อนและทรงลบล้างความผิดบาปของเขาทำไมดิฉันถึงยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นถ้าเราอ่านในข้อ16 19ได้กล่าวว่าด้วยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงได้กระทำให้คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้นคือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้กระทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียเพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักพระเจ้าทำให้เราเห็นเลยว่าคำว่าลบล้างความผิดบาปในรากศัพท์กรีกหมายถึงการทำลายจนสิ้นซากหรือลบออกไปจนไม่เห็นร่องรอยเหมือนกระดานชนวนที่มีการเขียนเยอะแยะแล้วถูกลบออกไปหมดจนไม่เหลือร่องรอยการช่วยคนง่อยนี้ไม่ได้ช่วยที่ร่างกายเท่านั้นแต่ช่วยไปจนถึงลึกเข้าไปที่ตัวตนของเขาคือจิตวิญญาณตัวตนของเขาก็คือเขาต้องการได้รับการยอมรับเขากระโดดโลดเต้นเขาไม่ได้กระโดดโลดเต้นแล้วเดินกลับบ้านนะคะ
แต่เขากระโดดโลดเต้นแล้วเดินเข้าไปในพระวิหารร่วมกับอัครสาวกเพื่อไปนมัสการพระเจ้าเพราะว่าใจของเขาตลอดเวลาในฐานะคนยิวเขาอยากจะนมัสการพระเจ้าในพระวิหารแต่เขาไม่มีตัวตนเขารู้สึกตนเองมีมนทินเพราะเกิดมาก้องเป็นง่อยคนที่เกิดมาเป็นอัมพาตทั้งตัวสำหรับคนยิวก็เหมือนกับมีกรรมมาเป็นคนที่มีมนทินแต่ตัวเขาได้รับการลบล้างให้สะอาดและได้พักผ่อนหย่อนใจจากพระพักของพระเจ้าเป็นเรื่องน่าชื่นใจค่ะว่าความรักที่กล้าแตกต่างคือการความที่เราจะแสดงออกถึงความรักที่ตัวตนของคนคนที่เรารู้จักเราจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนโอเคค่ะเราช่วยได้เหมือนในคลิปที่เราเห็นช่วยได้จากสิ่งที่ภายนอกที่เราให้ได้แต่มีคนอีกเยอะนะคะที่ตัวตนของเขานั้นดูเหมือนโดดเดี่ยวและไร้ตัวตนในสังคมเขาต้องการการยอมรับจากคนรอบข้างว่าเขามีตัวตนมีสักกี่คนที่จะทำสิ่งนั้นได้ดิฉันบอกได้เลยนะคะมีแต่ลูกของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้บ่อยครั้งทีเดียวสังคมทั่วไปเราก็คงบอกว่าขอให้เราเมตตาต่อกันขอให้เราทำดีมีคนเยอะค่ะที่ทำดีมากกว่าเราซะอีกนะคะมีคนศาสนาอื่นที่ฉันต้องบอกยกย่องเลยค่ะเวลาที่เขาทำความดีเนี่ยเขาให้ด้วยใจกว้างขวางและให้อย่างสม่ำเสมอมากกว่าเราซะอีกแต่สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราก็คือให้เรารักคนอื่นจนถึงสามารถช่วยเขาให้ได้พบกับพระเจ้าที่ทำให้ชีวิตของเขากลับมีความหมายและเขามีตัวตนอีกครั้งหนึ่งและชายคนนี้นะคะปรากฏอยู่ในทุกซีนที่ฉันบอกแล้วนะคะเปโตรกับยอนถูกขู่จากนักการศาสนาว่าห้ามพูดเช่นนี้อีกไม่ว่าพุนจะอยู่ที่ไหนห้ามเอ่ยนามพระเยซูคริสต์อีกเวลาเดียวกันผู้ชายคนนี้อยู่ใกล้กับเปโตรกับยอนไม่รู้สึกกลัวเลยค่ะเขาไปปรากฏตัวเองว่าเขาคือคนง่อยคนนั้นแหละที่หายเขากล้ายืนหยัดบนความเชื่อและความจริงร่วมกับอัครสาวกนั้นคิดว่ามันไม่ง่ายในการที่เราจะแสดงความรักที่กล้าแตกต่างถึงขนาดนั้นในการช่วยคนอื่นจนเขาสามารถได้พบกับพระเจ้านี่มีเรื่องเล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งได้รับการเล่าสู่กันฟังจากน้องๆ อาสาสมัครของ YFC ที่ฉันรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ YFC แล้วก็มีอยู่สุขหนึ่งเป็นสุขที่น้องที่เขาไปสมัครคีธรรมกันที่คริสตจักรสาทรนะคะเป็นเด็กม.ปลายอยู่ม.หกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเป็นน้องอาสาสมัครที่เราเขารับเชื่อแล้วก็ถูกสร้างโดยพี่ๆสอนพระคัมภีร์แล้วก็เติบโตในความเชื่อวันศุกร์เป็นวันที่เขาจะต้องกลับบ้านพร้อมเพื่อนจากโรงเรียนเทพคริสเตียนนะคะบ้านเขาอยู่แค่ฝั่งทนส่วนใหญ่แล้วเขาก็แค่นั่งรถไฟฟ้าค่ะแค่สถานีเดียวก็จะถึงบ้านของเขาแต่วันนั้นไม่ทราบมันเกิดอะไรขึ้นในสมองเขาในความรู้สึกลึกๆเขาจะได้ยินเสียงตลอดเวลาว่าคำว่าสะพานสะพานแล้วก็สะพานเขาก็บอกเพื่อนเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวพวกเธอกลับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้ฉันจะเดินจากฝั่งกรุงเทพข้ามสะพานสาทรไปฝั่งทนนะซึ่งปกติเขาไม่ค่อยทำเพราะว่าเขานั่งรถไฟฟ้าสถานีเดียวก็ถึงแล้วแล้ววันนั้นเองเขาเดินทางเพียงลำพังคนเดียวด้วยการเดินก็ไกลเหมือนกันนะคะถ้าใครเคยเห็นขับรถผ่านเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าขับรถนี่แป๊บเดียวแต่เวลาเดินนี่มันไกลเหมือนกันนะคะหากที่เขาเดินไปถึงประมาณกลางสะพานนั่นเองเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งมีลักษณะเป็นนักศึกษาประมาณปี3ปี4นั่งอยู่ที่ริมสะพานริมราวสะพานเขาก็มองเดินไปก็มองแล้วก็ในใจก็คิด
ผู้ชายพี่คนนี้เขาทำอะไรอยู่นะทำไมนั่งอยู่ราวสะพานคนเดียวเงียบๆดูหน้าเศร้าๆนั่นค่ะที่เขาเดินเลยไปแล้วแต่ในใจของเขามีบางสิ่งอย่างเหมือนพระเจ้าบอกเขาว่าอย่าเดินเลยไปให้ไปหาผู้ชายคนนี้แล้วในที่สุดเขาตัดสินใจเดินกลับมาชวนผู้ชายคนนี้คุยแล้วคุยงูนคุยนี่ถามว่าทำอะไรพี่ทำอะไรอย่างไรชวนคุยถามไทยจนในที่สุดผู้ชายคนนี้ยอมออกจากบริเวณราวสะพานมายืนคุยกับเขาแล้วเขาก็คุยเดินคุยกันไปจนลงสะพานไปคุณทราบไหมคะผู้ชายคนนั้นบอกน้องคนนั้นว่าเขากำลังคิดฆ่าตัวตายขณะที่น้องเดินผ่านนะเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะโดดลงจากสะพานสาทรนั้นเพื่อฆ่าตัวตายเขาหมดหวังเขาเป็นนักศึกษาปี3ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาเป็นคนที่มีอนาคตแต่เขาหมดหวังเพราะว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าน้องผู้ชายคนนี้เขาบอกได้เลยพี่ครับเพราะมันเป็นวันศุกร์วันอาทิตย์พี่ว่างไหมครับพี่ไปโบสถ์ผมไหมมีตอนบ่ายพอดีน้องคนนี้ร่วมอยู่ในสถานนมัสการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนซึ่งจะมีนมัสการช่วงบ่ายสามเขาก็ชวนพี่คนนั้นก็ตกบาทรับคำแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเขาก็ได้แต่ชวนแล้วก็บอกพี่ไปให้ได้นะครับผมจะรอแล้ววันอาทิตย์นั่นเองเขาก็รอแล้วรอเล่าตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่โมงถึงหกโมงเขาก็เฝ้าแต่อธิษฐานแล้วก็บอกพี่น้องในคริสตจักรว่าอธิษฐานเผื่อพี่คนนี้ด้วยให้เขามาให้ได้จริงๆเพราะก็ตกบาทรับคำแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นมาจนโบสถ์เลิกนะคะผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในโบสถ์เขาดีใจมากแล้วก็แนะนำให้สมาชิกคนอื่นในโบสถ์รู้จักขอบคุณพระเจ้าค่ะวันนั้นอาจารย์ทรงเราคงรู้จักนะคะซึ่งก็เป็นเสียบานอยู่ที่คิดจักนั้นก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบปะพี่น้องคริสเตียนอีกหลายหลายคนนะที่โบสถ์นั้นก็มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มาเชื่อพระเจ้าแล้วเขานั่งคุยกับเขาแล้วยืนยันกับเขาว่าการที่เขาเป็นเช่นนั้นน่ะเขามีพระเจ้ารักเขามากไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติเขามีตัวตนเขาเป็นคนที่พระเจ้ารักในที่สุดเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์ในวันนั้นเองขอบคุณพระเจ้าค่ะสายตาแห่งความรักที่สงสารเหมือนที่พระเยซูคริสต์มองน้องผู้ชายคนนั้นทนไม่ได้หยุดเดินกลับมาและคุยลงมือกระทำบางสิ่งบางอย่างแม้เขาจะเป็นเด็กม.6เท่านั้นเขาไม่รู้จะชวนคุยอะไรก็ชวนคุยไปโน่นไปนี่ผูกมิตรไปเรื่อยพอเขาถูกฝึกมาว่าให้สร้างสัมพันธ์แล้วเขาพยายามชวนคุยจนในที่สุดคนคนหนึ่งเลิกคิดฆ่าตัวตายแล้วคนคนนั้นก็ได้มารู้จักกับพระเจ้าโดยผ่านความเชื่อความมุ่งมั่นของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเรียนบอกนะคะนี่เป็นความรักที่ขั้นกว่าแตกต่างกว่าความรักทั่วไปที่เราอาจจะทำแล้วสบายใจโล่งอกเราทำดีแล้วอยากเชิญชวนเราทั้งหลายนะคะพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าสามารถใช้เราทุกคนให้เราสามารถเกิดผลโดยสำแดงความรักที่เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงทำได้อย่างแน่นอนอย่าจำกัดหรือกลัวเลยเพราะว่าเราทุกคนทำได้เพียงแต่เราคงต้องรวบรวมความกล้าและมองด้วยสายตาเดียวกับพระเยซูคริสต์และให้เราขอจากพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังให้กับเราให้เราทำได้มากกว่าปักกติของเราที่เรียกว่าธรรมดาธรรมดาเราคิดว่าเราทำได้ไหมคะฉันอยากจะท้าทายเรานะคะด้วยพระวจนะของพระเจ้าเชื่อแน่ว่าเราทำได้แม้สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาธันเดือนกุมภาแต่เดนต้องบอกว่าเดือนแห่งความรักมีทุกวันค่ะ
ที่เราสามารถสำแดงความรักของพระเจ้าอย่าให้จำกัดโดยแค่หัวข้อของมันเท่านั้นแต่เราสามารถทำได้เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งฉันอยากจะเชิญชวนให้เราอธิษฐานเป็นการส่วนตัวหากเรายังไม่มีความกล้ามากพอหรือว่าเรายังรักตนเองรักความสะดวกสบายและเรายังไม่สามารถทำได้มากกว่าปกติที่เราพึงจะทำได้ให้เราขอกำลังจากพระเจ้าเพราะสิ่งที่เราทำได้นั้นเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นความรักของพระเจ้าไม่ใช่ของเราอาจจะมีชื่อหรือใบหน้าของคนบางคนที่เข้ามาในความรู้สึกของเราในเวลานี้ขอเราอธิษฐานเพื่อที่พระเจ้าจะทรงโปรดใช้เราเพื่อให้เราสามารถที่จะรักและกล้าแสดงความแตกต่างจากวิถีเดิมของเราอาจจะมีบางคนที่เราอยากจะประกาศเรื่องราวพระเจ้านอกเหนือจากที่เราได้ช่วยเหลือเขาแล้วขอพระเจ้าได้ทรงใช้เราเพื่อเราจะเป็นเครื่องมือของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้ยืนยันกับเราทั้งหลายว่าเปโตรกับยอห์นทำได้ข้าพงหลายก็ทำได้เพราะเราเชื่อในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเร็ธผู้ได้ถูกตรึงตายบนกางเขนและได้สิ้นพระชนและในสามวันพระองค์ได้ขึ้นมาจากความตายและมีชัยเหนือทุกสิ่งอย่างและในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้านี้แหละที่จะช่วยให้ข้าทั้งหลายทำสำเร็จขอพระองค์ได้ทรงเสริมกำลังพี่น้องเราแต่ละคนในความตั้งใจที่มีกับพระองค์ขอพระเกียรติจะเกิดอย่างมากมายท่ามกลางชีวิตของพี่น้องเราแต่ละคนให้เราเป็นเครื่องมือแห่งความรักที่แตกต่างไปจากกฎเดิมขอพระองค์ได้ทรงเมตตาและฝากมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการแบ่งปันที่มาถึงเราผ่านป้าบีนะครับผม อยากจะให้เราร่วมร้องเพลงตอบสนองเพลงมองข้ามนะครับเพราะว่าอยากจะให้เรากล้าที่จะเปลี่ยนที่เราจะมีหัวใจเหมือนพระเยซูคริสต์แล้วก็ที่เราจะไม่กลัวที่จะเป็นอย่างเดียวกับพระองค์นะครับผมให้เราเป็นเหมือนพระเยซูที่ไม่ได้ลงมาเพื่อที่จะได้รับการปฏิบัติแต่เพื่อที่เราจะปฏิบัติและดูแลคนอื่นมองตัวเองละเส้นและเบื่ออยากจะเจอเรื่องดีกว่านี้อธิษฐานขอเรื่องดีๆจะผ่านมาถึงเราจนเวลาล่วงเลยมานานก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือไม่เคยพอใจตั้งเท่าไรไม่เต็มข้างในหัวใจเราคนบางคนเหมือนไม่มีอะไรทำไมยังยิ้มได้คนบางคนถึงต้องยอมตายเพื่อคนอื่นก็ยังเต็มใจมองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วไม่มองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไรเปลี่ยนท่าที่ที่มีข้างในนั้นไม่ไกลตัวเรายังคงมีเรื่องราวดีๆที่เราไม่เคยจะรู้
ไปข้างนอกประตูจะเห็นคนมากมายแค่แบ่งปันให้คนอื่นก่อนให้คนที่ต้องการยิ่งให้เท่าไรยิ่งได้คืนมาไม่ต้องไขว่คว้าเองคนที่มีอะไรแต่ทำไมยังยิ้มได้คนบางคนถึงต้องยอมตายเพื่อคนอื่นก็ยังเต็มใจมองข้ามความต้องการของตัวเองและไม่มองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไรเปลี่ยนท่าทีที่มีข้างในใจเรื่องดีๆที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ไกลตัวเราท่าทีที่มีข้างในใจหรือดีดีที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ไกลตัวเราให้เราใช้ช่วงเวลาต่อไปในการที่เราจะนมัสการและขอบคุณพระองค์ผ่านการถวายนะครับจาก2โครินธ์บทที่9ข้อ6และ7กล่าวว่านี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีให้เราที่จะร้องเพลงนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความรักที่พระเจ้ามีให้กับเราจนเต็มล้นออกมานะครับล้นทั่วภูเขาและทะเลถ้ารักพระองค์เทมาที่ฉันและฉันจะมอบดวงใจยอมให้พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไทยฉันรักที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะชูมือเพราะฉันจะร้องเพลงเมื่อความรักพระองค์ลงมาฉันจะลองทิ้งความรักของพระองค์ฉันจะลองทิ้งรักนั้นตลอดไปฉันจะลองทิ้งความรักของพระองค์ฉันจะลองทิ้งรักนั้นตลอดไปโอ้ข้าอยากแต่ลงสิ้นสุดดูเป็นเรื่องพระเจ้าพระบิดาข้าพเจ้าหลายสรรเสริญในพระคุณความรักของพระองค์ที่ยังคงมีมาในชีวิตของข้าพเจ้าหลายเสมอมาขอพระคุณพระองค์สำหรับการดูแลชีวิตของข้าพเจ้าหลายในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและในบ่ายวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พระองค์ยังทรงโปรดนำพาข้าพเจ้าหลายให้เข้ามายังพระวิหารของพระองค์มีโอกาสได้นมัสการพระองค์ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์และในเวลานี้ข้าพระองค์ก็ยังสามารถนำทรัพย์ส่วนหนึ่งมาถวายคืนแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ทรัพย์สินเงินทองนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดผลในพันธกิจในคริสตจักรของพระองค์แต่ขอให้ทรัพย์ของพระองค์นี้ที่จะมีเผื่อแผ่ไปยังผู้คนที่ยังขัดสนที่ยังคงไม่รู้จักกับพระองค์และยังคงมีความต้องการในชีวิตประจำวันเราขอพระองค์ทรงโปรดให้แผ่นดินของพระองค์แผ่นดินแห่งความรักของพระองค์จะขยายออกไปในสังคมในปัจจุบัน
ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายในบ่ายวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้ความรักความเมตตาสงสารของพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เรียนรู้นั้นสามารถที่จะหลั่งลงมาในชีวิตจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อก้าวออกไปจากพระวิหารของพระองค์แล้วจะมีสายตาของพระองค์ที่จะมองเห็นถึงความต้องการภายในของผู้คนที่ยังมีอยู่อีกมากมายในสังคมที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์เราขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์มีประสบการณ์ในการให้ความรักความช่วยเหลือไปยังผู้คนเหล่านั้นและข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถนำมาขอบพระคุณพระองค์และในเย็นวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะออกจากพระวิหารของพระองค์ไปสู่ชีวิตประจำวันในอีกสัปดาห์หนึ่งที่จะมาถึงนี้ขอพระคุณความรักของพระเจ้าพระบิดาสันติสุขที่มาผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์และความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตนำหน้าและอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายสืบไปเป็นนิจอาเมนที่มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านที่มานมัสการพระเจ้าในภาคบ่ายวันนี้ไม่ทราบว่ามีพี่น้องท่านใดที่มานมัสการพระเจ้าเป็นครั้งแรกไหมครับไม่มีเลยนะครับท่านเคยมาร่วมนมัสการพระเจ้าแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วขอปรบมือต้อนรับซึ่งกันและกันครับผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ2เรื่องนะครับเรื่องแรกครับในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันพุธรับเท่านะครับจะมีการนมัสการพุทธรับเท่าในเวลา 19:00 นนะครับวันพุทธรับเท่าเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลเข้าสู่ธรรมซึ่งมีกำหนดระยะเวลา40วันจนไปถึงวันอาทิตย์อีสเตอร์นะครับดังนั้นนะก็ถึงขอเชิญชวนทุกท่านนะมีให้มีประสบการณ์ในการนมัสการพระเจ้าในคืนวันพุทธรับเท่านะครับและในคืนนั้นเราจัดเตรียมคู่มือบทภาวนาเข้าสู่ธรรมให้พี่น้องมีโอกาสได้ดำไปใคร่ครวญไปเฝ้าเดียวกับพระเจ้าในแต่ละวันโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันพุธที่26ที่จะถึงนี้นะครับไปเรื่อยๆทุกวัน40วันไปจนถึงวันอีสเตอร์นะครับจึงขอเชิญชวนและอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของการทำกลุ่มแคร์นะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่ตั้งใจจะทำกลุ่มแคร์นะครับหรือว่าเปิดกลุ่มแคร์อยู่แล้วเป็นผู้นำกลุ่มแคร์จะเปิดกลุ่มแคร์หรือว่าเป็นอยู่ในคณะต่างๆหรือกลุ่มต่างๆที่ตั้งใจจะให้กลุ่มมีความกระตือร้นในการจะเปิดแคร์มากขึ้นนะครับในการจัดสามัคคีธรรมในกลุ่มแคร์มากขึ้นขอเชิญชวนมาเจอพบกับทีมสีไอบานในวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์ที่1นะครับเวลา 13:00 นนะครับถ้าท่านมานมัสการภาคบ่ายท่านอาจจะเผื่อเวลามาเร็วกว่านั้นมาทานรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับแล้วก็มาพบปะเพื่อที่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับทีมสีไอบานถึงการทำกลุ่มแคร์ในปี2020นี้นะถึงแนวทางที่เราจะทำไปด้วยกันทั้งคริสตจักรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มานมัสการภาคบ่ายตามปกตินะจึงขอเชิญชวนครับถ้าท่านสนใจและเชิญนะครับวันนี้คงจะมีเพียงเท่านี้หลังจากนี้เราจะไปรับประทานอาหารไปทานของว่างด้วยกันนะครับแล้วเรามีโอกาสได้พูดคุยกันขอพระเจ้าอวยพรครับสาธุการพระนามใน
ผ่นดินที่สมบูรณ์งดงามที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำสาธุการพระนามสาธุการพระนามเมื่อฉันลงในพื้นดินอ้างว้างแม่ต้องเจ็บปวดมืออย่างกันตามสาธุการพระนามทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญแม้ความมืดมิดคืนคลานเข้ามาฉันยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด